สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรเชลซีนะครับก็จัดให้กับแฟนเชลซีตามที่บอกกันไว้นะครับข่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับขออนุญาตเป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับจัดให้กับแฟนเชลซีก่อนนะครับเรื่องราวของสโมสรเชลซีในวันนี้นะครับก็ประเด็นสำคัญเนี่ยอยู่ที่ เกมการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเชลซีนะครับจะแข่งขันนะครับในช่วงเวลาประมาณ18บแนาฬิกา30นาทีนะครับผมขออนุญาตดูเวลาแล้วก็อัปเดตให้กับแฟนเชลซีก่อนแล้วกันนะครับก็ความพร้อมล่าสุดนะครับในเกมที่เชลซีจะเปิดบ้านนะครับรับการเยือนของคริสตันพรเต้นเนี่ยไม่ใช่เกมง่ายของแฟนแมาร์ดแน่นอนนะครับเรามาดูนะครับความพร้อมล่าสุดนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้ ทีนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงในทีมเนี่ยมันมีโอกาสผมบอกไว้ก่อนเลยนะทีโมวา์เนอร์กับคายฮาวเวิร์สครับอาจจะไม่ได้ลงสนามเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บล่าสุดนะครับแต่ผมขออนุญาตนำเสนอข้อมูลตามที่สำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้คิดไว้ว่า11ผู้เล่นตัวจริงของเชลซีเจ้าบ้านจะมีดังนี้นะครับผู้รักษาป,ประตูนะครับจะเป็นเมนดี้นะครับประตูเบิร์เบอร์หนึ่งคนใหม่นะครับ คู่เซ็ back <c oughs> นเตอร์แบ็กก็จะเป็นคริสเตนเซนกับเทโกซิวานะครับแบ็กขวาเป็นเจมส์ครับแบ็กซ้ายเป็นเบนชิเวลนะครับ, back ค,รบคู่กลางเป็นมาเตโอกรูอาไม่ใช่เก็นลูซี่นะโควาซิกนะครับจับคู่กับเอ็นโกโรกองเต้นะครับาสามประสานแนวลุกนะครับก็จะเป็นคอลัมพัสซันออดอยเมสันเมาส์นะครับแล้วก็ไคล์ฮารเวิร์สไคล์ฮารเวิร์สต้องเช็คความฟิตก่อนนะครับตอนนี้ผู้ลิสิตกลับเริ่มเริ่มเริ่มกลับมาละแล้วก็ฮาคิมซีเย็กก็ซ้อมละ ต้องรอดูกันเนะว่าแฟงน้ำผาดจะจัดยังไงส่วนน้าเป้าเป็นทีมโมเวเนอร์ทีมโมเวเนอร์ก็มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าแฟงน้ำผาดจะเสี่ยงส่งคาร์เวิร์กับเวเนอร์ลงสนามหรือไม่นะครับไม่งั้นก็จะมีการเปลี่ยนตัวนักเตะลงสนามนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะครับทีมเยือนก็จะเป็นคริสตัลเพลสนะครับผู้สาประตูเป็นกริต้านะครับคู่เซนเตอร์แบ็กครับเป็นซาโก้จับคู่กับกิโยเต้ครับแบ็กขวาเป็นวอร์ดแบ็กซ้ายเป็นมิเชลนะครับ คู่กลางนะครับเป็นแม็กอาร์เชอร์กับแม็กคาร์ทีนะครับปีขวาเป็นทาวเซนปีซ้ายเป็นชุบนะครับสองกองหน้าเป็นวิลเฟสซาหากับจอแดนอายูนะครับโหดแน่นอนสำหรับคริสตันพาเอตนะครับก็สันชา์ข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่านะครับเชลซีนะครับจะเปิดบ้านนะครับเอาชนะคริสตันพาเอตได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้จะสูสีกันมาก แต่เชื่อว่ากองหน้าที่จะส่งลงสนามเนี่ยถ้าวีเนอร์ลงได้ก็ลงนะครับฮาร์เวิร์สก็เช่นกันแต่ว่ามีแนวโน้มว่าทั้งคู่มีการบาดเจ็บอยู่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวนะครับเรื่องราวของการย้ายทีมกันแล้วก็เรื่องราวของข่าวของเชลซีทั้งหมดนะครับวันนี้เรื่องราวของเชลซีเนี่ยมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องราวของการปล่อยนักเตะให้ยืมตัวนะครับซึ่งมีหลายสโมสรเนี่ยต้องการมากเลยนะครับโดยเฉพาะ ดีลของรูดิเกอร์แล้วก็ดีลของอ,อีกคนน,คนะออนึงขายนะบัคคาโยโก้เออนี่กพอดีเลยรอต่อไปนะครับก็เริ่มต้นด้วยเรื่องราวของอาการบาดเจ็บของนักเตะ2คนสำคัญก่อนนะครับก็คือทีโมวร์เนอร์กับไคาวเวิร์สนะครับดูเหมือนว่านะครับในเกมสุดสัปดาห์นี้เนี่ยกองหน้าของเชลซีอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเนื่องจากตัวของทีโมวร์เนอร์นะครับมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับไคา์เวิร์สก็เช่นกันนะครับได้รับบาดเจ็บกับเกมที่ลงสนาม ล่าสุดนะครับแฟนลำพารน,นะครับยังจะต้องเช็คความฟิตของคริสเตนบุริสิตอีกนะครับที่กําลังหายจากการบาดเจ็บนะครับบุริสิตนี้เจ็บหนักเลยแต่ว่าเกมในวันนี้นะครับอาจจะมีคริสเตนบุริสิตลงสนามแทนคาร์เวาร์ก็เป็นได้นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอเช็คความฟิตในที่สุดท้ายเลยนะครับส่วนฮาคิมซีเอ็กในสื่อบอกไว้ว่าเขากำลังลงซ้อมวันนี้นี่แหละแต่ว่า อาจจะต้องนั่งบนมานั่งสำรองก่อนนะครับเพื่อรอเวลาในการลงสนามนะครับฮาคิมซีเยกนะครับแฟนงคนาผาดเชื่อว่าจะนำความแตกต่างในเกมลุกทำให้กับเชลซีได้ก็มันเป็นความหวังเนาะใครก็อยากเห็นฟอร์มของฮาคิมซีเยกตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยเรายังตั้งแต่ย้ายมานี่ยังไม่ได้ลงสนามให้เราเห็นเลยนะครับฉะนั้นในค่ำคืนนี้ผมสรุปนะครับว่าทีมอเวเนอร์กับคายฮาเวิร์สต้องเช็คความฟิตใหม่นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคอรลัมฮาซันอดอยกันนะครับมันเป็นประเด็นของข่าวที่มันยังคงออกมาเรื่อยๆนะครับว่าไบยูมินิกเนี่ยต้องการยืมตัวของคอรลัมฮาซันอดอยให้ได้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคอรลัมฮาซันอดอยกันนะครับเรื่องราวของคอรลัมฮาซันอดอยใน humanity, วันนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องราวที่ไบยูมินิกเนี่ยต้องการยืมตัวอดอยไปเล่นนะครับฮาซัน ซาลาหมัมิสิกนะครับก็เป็นผู้ในการฝ่ายกีฬาของบาเยอร์มินิกนะครับได้ออกมายืนยันนะครับว่าสโมสรบาเยอร์มินิกเนี่ยต้องการยืมตัวโอรอยจริงๆนะครับแล้วก็ต้องการเซ็นสัญญาถาวรกับคอร์ลัมฮัสซาโอดอยด้วยแต่โอกาสเปิดกว้างในการย้ายทีมเนี่ยมันยังมีเวลาในตลาดนักเตะอยู่นะครับในช่วงคือตอนนี้เองเนี่ยตลาดจะปิดวันจันทร์แต่การย้ายทีมจริงๆของนักเตะคนเนี้ย วัยสิปีเนี่ยยังมีโอกาสอยู่เสมอเพราะอายุแค่19ขเแค่นั้นไงนี่คือความหมายนะครับโอดอยเองนะครับยังคงมีความสําคัญกับเชลซีอยู่เหมือนกันแฟรลแลมพาดไม่ต้องการที่จะขายโอดอยออกไปนะครับแต่การตัดสินใจปล่อยให้ยืมตัวก่อนตลาดนักเตะปิดมันจะเป็นการลดกําลังสําคัญของเชลซีหรือเปล่านี่คือสิ่งที่แฟนลมพาดต้องคิดนะครับทีนี้ตัวของโอดอยเองนะครับ ก็ตอนนี้เองเนี่ยไม่ใช่นักเตะที่เป็นคีย์แมนคนหลักให้กับแฟรงค์ลมพาดอีกแล้วอาจจะพิจารณาในการย้ายแบบยืมตัวออกไปนะครับก็ต้องรอการตัดสินใจของแฟรงค์ลมพาสอีกทีแล้วกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวครอบครัวของแฟรงค์ลมพาดผมนี่ชัดเจนแล้วนะว่าผมเข้าใจแล้วล่ะว่าแฟรงค์ลมพาดกับจิมมี่เลดแนปกับแฮร์รี่เลดแนปเนี่ยเป็นอะไรกันนะครับ คือตรงๆเลยเป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับก็ขออนุญาตใช้ข้อมูลจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับแนะนํานะครับต้องขอบคุณสำนักข่าวต่างประเทศนะครับที่ทําภาพนี้เข้าใจเลยนะครับแฟรงก์นัมพาซีเนียกับแพชแฮริสสามีภรรยานะครับก็เป็นพ่อของแฟรงก์นัมพาดทีนี้เพชแฮริสกับแซนดรานะครับแซนดรานี่ยเขาแต่งงานกับแฮร์รี่เลนแนบนะครับปรากฏว่า คุณแม่ของแฟรงค์นัมพาดกับแซนดราแฮร์ริสซึ่งเป็นซึ่งเป็นอ่าเมียของแฮร์รี่เลดแนปเนี่ยก็เป็นญาติกันนะครับคือเป็นพี่น้องกันอนะทำให้จิมมี่เลดแนปกับแฟรงคนัมพาดนะครับหน้าตาคล้ายกันเลยก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนั่นเองนะครับความสนิทของตระก,กูลนี้เนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องของฟุตบอลด้วยผมเริ่มเข้าใจแล้วนะว่าแฟรงซีเนียนะครับแฟงแฟงนัมพาซีเนียเนี่ย เมื่อก่อนเนี้เขาเป็นนักเตะของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เล่นให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเกือบ700นัดแล้วก็เป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับแฮร์รี่เรดแนปในสมัยก่อนด้วยแฟนลัมพาร์ดเนี่ยก็ตามคุณพ่อไปดูบอลน,นะครับตามคุณพ่อไปดูบอลแล้วก็เป็นนักเตะของเวสต์แฮมยูไนเต็ดในตอนเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็เป็นนักเตะสําคัญของเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยนะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็บรรดา ภรรยาครับลุงยา่าอะไรต่างๆนะครับที่เป็นในตระกูลนี้ก็ยังไงอะ่ะเขาก็ทํางานเกี่ยวกับสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดอะไระครับมีความใกล้ชิดกับสโมสรมาตลอดนะครับก็ตระกูลนี้เอาแบบตรงๆเนาะก็มีความสนิทกับสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดค่อนข้างมากนะครับก่อนที่แฟรงค์ลามพาดจะมาคุมเชลซีเนี่ยนี่นครับนี่คือเรื่องราวของที่มาที่ไปของตระกูลลมพาด นะครับแล้วก็ตระกูลเลตแนปที่มีความเขาเรียกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วก็มีความใกล้ชิดกับสโมสรเวสแฮมยูเต็ดและเชลซีมากจริงๆนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของบาคายโกกันนะครับมันเข้าใจผมเข้าใจอยู่เนาะว่าการที่ไม่ได้ถูกใช้งานน่ยบางทีมก็ต้องหาทีมเล่นอาแบบตรงๆเนาะ บาคาโยโกนะครับตอนนี้เนี่ยมีอยู่6สโมสรน,นะครับที่ต้องการดึงตัวเขาไปเล่นแบบยืมตัวแล้วก็มีบางสโมสรเนี่ยพวงออปชั่นซื้อขาดด้วยแต่ปรากฏว่านะครับทุกทีมที่ยื่นข้อเสนอมาเนี่ยกลายเป็นนะครับแม้กระทั่งปารีสแซงแยงนะกลายเป็นสโมสรน,นาปโปลีนะครับที่มีโอกาสที่บาคาโยโกเนี่ยจะไปร่วมทีมมากที่สุดนะครับนี่คือบทสรุปนะบาคาโยโกนะครับเซ็นสัญญากับเชลซีในปี2017นะครับย้ายมาจากโมโนาโกด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์ การย้ายมาครั้งนั้นนะครับเขาคิดว่าเขาจะกลายเป็นนักเตะหลักของทีมแต่ที่ไหนได้เขาลงเล่นให้กับเชลซีแค่29นัดแค่นั้นเองถือว่าน,น้อยมานะครับการย้ายมาด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์แบบนี้นะครับแล้วที่สำคัญก็คือในฤดูกาลนี้นะครับทางออกของเขาก็คือการถูกปล่อยให้ยืมตัวและเป็นสโมสรน,นาปโปลีนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นโมโนาโกสโมสรเก่าเขาเนี่ยที่จะดึงตัวบัคคายูโก้กลับไปเล่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเบนชิวลกันนะครับผมเชื่อแล้วล่ะว่าแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนนะนะครับก็คือวันนี้นะครับตัวของแอชชี่โคนะครับก็ได้ออกมาพูดให้ให้ข้อคิดกับเบนชิวลนะผมสรุปใจความสำคัญได้ประมาณว่าตัวของแอชชี่โคเองเนี่ยลงสนามในเกมพิมพิกไปทั้งหมด385นัดให้กับเชลซี เขามีความละไม้คลคายคลึงกับเบนชิวิลตรงที่ว่าเล่นตำแหน่งเดียวกันอชิโคให้ให้ข้อคิดกับเบนชิวเลเหมือนกันนะครับว่าเมื่อคุณย้ายมาอยู่กับเชลซีด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์สิ่งที่คุณต้องทำก็คือหน้าที่ที่ดีที่สุดในการลงสนามทุกครั้งผลงานที่ดีที่สุดให้กับต้นสังกัดของเราก็คือเชลซีอชิโคนะครับเป็นนักเตะที่ค่อนข้างที่มีความกระตือรือร้น,ลนและเขาเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเบนชิวิล คุณจะต้องทำงานหนักให้กับสิ่งที่สโมสรจ่ายเงินให้คุณไปมันเป็นเรื่องของฟุตบอลคุณต้องรู้ว่าแฟนๆเนี่ยคาดหวังในตัวของเกมการแข่งขันไว้นะครับและสิ่งที่คุณต้องทำคือความเป็นมืออาชีพที่ยอดเยี่ยมที่สุดและการคว้าแชมป์และชัยชนะนั่นเองนะครับก็พูดเอาตรงๆเลยนะตัวของเบนชิเบลเนี่ยคุณต้องตั้งใจทำงานให้ประสบความสำเร็จตามที่แฟนบอลและสโมสร คาดหวังไว้นะครับก็เป็นคำสอนของแอชเชียโคกับเบนชิเวลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพกันบ้างนะครับเรื่องราวตื่นเต้นของเชลซียังไม่จบนะวันนี้ข่าวของโทมัสปาเต้อะจริงๆต้องเกิดขึ้นกับอาร์เซนอลนะแต่วันนี้เกิดขึ้นกับเชลซีนะครับตามรายงานนะครับว่าดีลของ d ิแคร์ไรส์เองเนี่ยตอนนี้แมตต์ลอนะครับนะักข่าวจากเทลกัฟได้บอกนะครับว่าดิแคร์ไรส์นะครับ จริงๆอ่ะจะต้องย้ายทีมเพราะว่าแฟรงค์นาผดต้องการตัวแต่ทีนี้เนี่ยการประชุมในบอร์ดล่าสุดเนี่ยมันมีความเห็นขัดแย้งก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการเซ็นสัญญานักเตะไม่ได้ทีนี้เนี่ยมีการพูดถึงต่อยนะครับว่าถ้าเป็นโทมัสปาเต้มาอยู่แทนละ่ะกับเงิน45้าล้านปอนด์เคล่วสีทุ่มดีไหมอะ่ะดีแคไรซซัดไปเกือบ70ปอนด์ส0ล้านปอนด์อ่ะปาเต้แค่45ล้านปอนด์ฉีกได้เลยนะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ แฟงแลมพาดชัดเจนตามนี้นะครับ3วันนะครับตลาดนักเตะแฟนเชลซีลุ้นได้อยู่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฮาคิมซีเยกคิสเซียนพลิสิทธิแล้วก็การฝึกซ้อมของเมนดี้กันนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับว่าสโมสรเชลซีเนี่ยจะต้องเจอเ,เจอกับคิสตานปเปเลตในวันนี้ทีนี้เนี่ย อาการบาดเจ็บที่ผมบอกไปครับของทีมโอเวอร์เนอร์กับไคลฮาวเวิร์สเนี่ยยังต้องเช็คความฟิตอยู่นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับฮางกิมซีเอ็กคิสเตียนบรูซินนะครับได้กลับมาซงซ้อมอีกครั้งรวมถึงเอลดูรัตเมนดี้ด้วยเช่นกันนะครับการซ้อมสนุกมากเบนชิเวลก็เช่นกันก็ทีนี้นะครับการแย่งตำแหน่งตัวจริงต้องคุยกันใหม่แล้วล่ะนะครับก็ตามนี้นะครับแต่ผมเห็นทีมโอเวอร์เนอร์เนี่ยยังซ้อมได้อยู่นะแต่ต้องเช็คฟิตในที่สุดท้ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับ วันนี้เชลซีน่าจะฟูลเลยแหละนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของบาบารามันเฮ้ยไม่ค่อยได้ยินชื่อเลยนะครับบาบารามันคือใครนะครับเป็นนักเตะดาวรุ่งของสโมสรไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วละ่ะเป็นนักเตะของสโมสรเชลซีตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับทีมชาติกานาทีนี้เนี่ยนักเตะคนนี้นะครับเขาเองเนี่ยมีมีสโมสรเกือบหกสโมสรเนี่ย ยื่นข้อเสนอมานะครับก็ดูแล้วต้องขายนะครับจะไม่ได้สวมเสื้อเชลซีอีกแล้วแหละนะครับก็จริงๆนะครับเขาเคยอตอนนี้ยืมตัวปล่อยให้ยืมตัวบ้างอะไรประมาณนี้ไม่ได้เล่นให้กับเชลซีแบบเป็นทางการเลยนะครับก็ตามนี้นะครับแฟนน้ำผัดต้องขายแน่นอนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรปารีสแซงแชมกันนะครับวันนี้เนี่ยปารีสเนี่ยสนใจนักเตะเชลซี2คนนะครับ คนที่1เนี่ยโทมัสซูเคิลเนี่ยสนใจบักคาโยโกแบบยืมตัวนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยการเจรจาครับยังเจรจากับเชลซีอยู่นะครับส่วนคนที่2เนี่ยก็คือลูดิเกอร์ลูดิเกอร์เนี่ยล่าสุดเนี่ยสเปอร์นะครับขอยืมตัวแบบตลอดฤดูกาลไปเลยแล้วก็เซ็นขาดด้วยนะครับแต่เชลซียังไม่คอนเฟิร์มนะยังไม่โอเคด้วยเพราะว่าปารีสแซงแรมครับก็เจรจากับลูดิเกอร์ด้วยเช่นกันแล้วก็พ่วงออปชั่นซื้อขาดนะครับก็ ตามนี้นะครับนี่คือนักเตะสองคนนะตลาด3วันสุดท้ายวุ่นวายแน่นอนนะครับเรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวของเ,อเกมอ๋อไม่ใช่เกมแล้วละ่ะเรื่องราวของเออิมาซนพาราอิเมลี่กับมาคอสอลันโซนะครับนักเตะสองคนนี้นะครับกำลังจะย้ายไปเล่นในศึกไปเล่นอยู่ในอิตาลีนะครับก็อลันโซเองเนี่ย ก็น่าจะใกล้ใกล้แล้วล่ละนะครับไปอยู่กับอินเตอร์มิลานถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนอีเมอร์สันนี่นี่ตอนนี้นี่ผมไม่แน่ใจว่าล่าสุดเนี่ยสโมสรยูเวนตุสรือสโมสรอินเตอร์มิลานกันแน่ที่จะดึงอีเมอร์สันไปไปเล่นนะครับก็จริงๆนะครับทุกดีวที่ผมพูดมานะทั้งอีเมอร์สันและมาคอตอโรโซนะครับรอสโมสรเชลซีออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวเดี๋ยวผมอนุญาตดูนิดนึงนะครับข่าวผมถ้าเป็นข่าวไหนที่มันแบบว่าจะกึ่งซ้ำๆมาผมจะไม่จะไม,จะไม่จะไม่เอามารวมด้วยนะครับอ,อ,อิมาสันพาเลเม,มรีนี่ผมพูดไปแล้วเนาะ10.9ล้านปอนด์ประมาณนี้ค่าตัวนะครับอ๋อนักเตะที่กำลังจะย้ายทีมผมเอาสรุปตอนท้ายเป็นคลิปสุดท้ายแล้วกันนะครับหลังจากนี้นะครับ เรื่องราวของการย้ายทีมนั้นเนี่ยหนึ่งเชลซีปล่อยใครไปแล้วบ้างผมจะสรุปให้นะครับว่า1ตอนนี้ที่แน่ๆเนี่ยรอสบารเกลเนี่ยถูกปล่อยให้ยืมตัวไปแล้วนะครับแต่คนที่กําลังจะออกกําลังจะออกก็มีมาคอตอารันโซกับอิมมาสันรวมถึงตัวมรีด้วยนะครับตัวมรีเองเนี่ยได้รับความสนใจจากสโมสรเอเวอเรตันแค่สนใจนะครับแต่ว่ายังไม่ชัดเจนจอร์จินโยกับรูดิเกอร์เนี่ยปารีสแซ์แชมงขอยืมตัวนะครับส่วนดีแครไรส์นะครับ ก็จะเป็นแผนสุดท้ายหลังจากที่ดีวทุกคนนะปล่อยไปไรซ์จะปิดในการเซ็นสัญญานะครับฉะนั้นเรื่องราวตลาดนักเตะของเชลซีนะครับยังคงวุ่นวายอยู่ดีนั่นแหละนะครับ3วันนี้นะครับจับตาดูสถานการณ์การย้ายทีมของนักเตะเชลซีให้ดีแล้วกันนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมอสรเชลซีนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับวันนี้ผมพอมีเวลาเนาะแปลข่าวมาแล้วครับสม,สมอสโมสร นะครับรู้ทุกเรื่องเฉพาะข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วนะครับก็เรื่องราวของเชลซีในวันนี้นะครับเกมพิม์ลีนะครับ18นาฬิกา30นาทีนะครับก็มีการคาดการณ์กันไว้ว่าจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าเชลซีจะเก็บชัยได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับความพร้อมก็เช็คฟิตทีโมเวอร์เนอร์ในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วกันวันนี้เห็นอยู่ที่สนามซ้อมก็น่าจะดีส่วนคาร์เวาร์นี่ก็เช่นกันนะครับต้องรอเช็คฟิต ส่วนฮาคิมซีเยกนะครับฮาคิมซีเยกแล้วก็เมนดี้เมนดี้ก็จะลงสนามในวันนี้แหละซีเยกก็น่าจะหายรล้ผูู้ลิสิตด้วยเช่นกันฉะนั้นเชลซีน่าจะฟูลทีมเลยแหละวันนี้นะครับต้องรอดูการจัดตัวของแฟรงก์นำ้ำผาส่วนนักเตะที่ตกเป็นข่าวในการย้ายทีมอย่างบาคาโยโกแบบยืมตัวนะครับควอแลนตซานอโดยรูดิเกอร์กับสเปอร์แล้วก็ปารีสอันนี้ต้องรอบทสรุปใน3บวันท้ายรวมถึง ดิลของ d e c a r i z e ด้วยเช่นกันที่อาจจะเป็นการเสริมทัพแบบสุดท้ายจริงๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ